โอเคค่ะเรามาดูตรงหน้า06นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเวลาต่อแต่ว่าเราก็จะเหมือนฝึกฟังให้มากขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะฝึกเขียนเวลารวมไปถึงจะต้องลิงก์ทั้งตัวเวลาที่แบบพูดแบบทางการกับไม่ทางการเข้าด้วยกันก็คือต้องพูดได้ทั้งสองแบบเดี๋ยวเรามาดูตรงข้อ R สวายก่อนนะคะหน้า06นะคะ R สวายมีภาพอยู่4ภาพนะคะให้ฟังแล้วก็ตอบว่าที่เราได้ยินเนี่ยตรงกับภาพไหนอย่างเช่นอันแรกเนี่ยที่เขาพูดตรงกับภาพแล้วก็ยังมีอันต่อไปอีก2 3 4นะคะอย่างอันแรกเป็นคนเพิ่งตื่นนอนเนาะอันที่2ก็อยู่ที่ไหนนะน่าจะเป็นในห้องเรียนก็จะมีเวลาบอกอยู่นะคะอันที่3ก็เนี่ยน่าจะเป็นที่โบสถ์นะคะมีการแต่งงานนะคะอันที่4ก็คือเป็นปาร์ตี้เดี๋ยวลองฟังดูนะคะแล้วตอบSchritt A, A2. 1. Oh Gott, schon 20 nach 7. Zwei.Mensch, wo bleibst du denn? Immer kommst du zu spät. Es ist schon 3:50. Um 3:30 wolltest du da sein. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Drei.Oh, ist es schon 12? Nein, erst 5:12. Schnell, hol den Champagner, es ist gleich soweit. 4. Ihr müsst euch vorstellen, der Stromkreis...Funktioniert so. Wir haben eine Quelle. Mann, ist das langweilig. Es ist schon 12:55. Nur noch 5 Minuten. Einen Verbraucher. Passt immer auf. Okay. Mein Herr. Schritt B. So, mein. Du warst ja, ich glaube, nein.ได้ทันนะโอเคค่ะภาพเทคสวายตรงกับภาพไหนคะสี่สี่สี่ถูกต้องเทคไดร์ค่ะเดเดโอเคเทคเฟียบีเบเสกูถูกต้องถ้างั้นอย่ามาทำตรงอาใจต่อเลยค่ะตรงอาใจเขาให้เป็นเวลามาให้เราเลือกเสร็จแล้วบอกครูนะคะ
ว่าไงได้ยังไงบ้างฮัลโหลค่ะข้อเบเป็นสวานสิกนักสิบสิบเป็นข้อสวานสิกนักสิบเป็นค่ะแล้วก็ข้อเบเป็นฟุนสวานสิกฟุนอุนสวานสิกนักสวายคุณอุ่นสวรรค์สินักสวายมาได้ไงนี่มันสวะถ้าสวายคืออันนี้อันนี้อยู่กึ่งๆแม่งค่ะ25นาทีหลังจากกี่โมงฮัลโหลได้ยินไหมคะไม่ได้ยินเลยค่ะโอเค5นาทีหลังจากกี่โมงคะสวายเซนสวายเซนสวายมันถ้าสวายแปลว่า2นะแต่เนี้ยไม่ใช่2อ๋อ1อ่ะมันคือกี่โมงคะเนี่ยอันนี้เที่ยง25ก็ต้องเป็น5นาทีหลัง25นาทีหลังจากเที่ยงแต่ว่าตัวที่เป็น25เนี่ยเลข5เนี่ยเราไม่ใช้เป็น25นาทีนะลองย้อนกลับไปดูของเมื่อวานก่อนนิดนึงว่าที่ครูวงเอาไว้อะค่ะมันจะมีเลข5กับเลข7ที่เราใช้อิงกับตัวอื่นย้อนกลับไปดูของเมื่อวานก่อนว่าเลข5กับเลข7เราอิงที่ตัวอะไรun for hard i ได้ไหมคะได้ค่ะ un for hard i 5นาทีถ้าคือจะถึงใช่ไหมใช่ค่ะ un for แล้วก็ hard i hard i ก็คือเที่ยงคืนอืมโอเคfor fun เท่าไหร่นะคะ sen for fun sen 10นาที for น่าจะถึง4หรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะมันน่าจะแบบ4 405 4ข้อไหนคะข้อ day ใช่ไหมคะใช่ 4 4 4 อันนี้4 1012
bei vor das wohnt bei เพื่ออะไร5นาที5คืออะไรคะ5คืออะไรไม่ใช่ไฟนะนั่นภาษาอังกฤษ5 for สวอน5นาทีจะถึงเที่ยงใช่ไหมคะค่ะโอเคสวอร์ฟสวอร์ฟโอเคไหมคะได้ค่ะถ้างั้นขออันล่างอีกนะตรงข้ออาเฟียค่ะเดี๋ยวเราบอกดูคอสนัก7ถ้าแบบนี้นะคะถ้าคอสนัก7อ๋อหมายถึงข้อ R โอเคค่ะแล้วก็ข้อ B คอส for 7คอส for 7หรือเรียกอย่างไม่ว่าอะไรนะgleich 7 gleich เกือบ7ใช่มั้ยค่ะอืม7แล้วก็ cos นัก11 cos นัก11สั้นๆหลังจาก11โอเค cos phone noonน้อยหรือเปล่าน้อยหน่อยคัวสปอร์ตน้อยสั้นๆจะถึง9โอเคน่าจะพอได้แล้วเนาะค่อยๆได้เดี๋ยวครูขอมาหน้านี้อีกนึงค่ะหน้านี้ค่ะไทเทอร์เฟียอุนฟุนซิชค่ะถึงแล้วเดี๋ยวให้จับคู่ตรง A ไตรค่ะอันนี้จะเป็นแบบ official คู่กับ private official ก็คือทางการ private ก็คือแบบไม่ทางการจับคู่สองฝั่งเข้าด้วยกันอันนี้อยู่ตรงกลางเป็นตัวเลขได้ค่ะเดี๋ยวเราบอกมาค่ะข้อ R ทางการเป็น smooth forฝุ่นก็เป็น12นาฬิกา5นาทีก็เป็นฝุ่นนักสวอนข้อเวเป็นสวาน10ปัวฝุ่น10 20นาทีก็ไม่ใช่20นาฬิกา50นาทีโอเคค่ะแล้วก็ไม่ทางการจะเป็นเซฟ for หน่อย10นาทีจะถึง9ใช่ไหมคะค่ะข้อ4 accent or dry 10 18นาฬิกา30นาทีแล้วก็ไม่ทางการจะเป็นฮาร์ดซีเบนฮาร์ดซีเบนซีไปแล้วก็ดีสวานอุ่นสวายสิบสวายอุ่นสวาน10ปัวเฟียสิบ 22.40 ไม่ทางการจะเป็นสวาน10 for 11
20 for 11ถูกต้องค่ะ20นาทีจะถึง11โอเคค่ะมันหลุดไปเหรอคะใช่ค่ะโอเคต่อไปข้อ A 3 und 20 Uhr 50 23.15 คุณเซนนะอ่านว่าคุณเซนค่ะ 23.15 แล้วก็ไม่ทางการจะเป็นเฟียเทลนักเอฟเฟียเทลนักเอลโอเคค่ะโอเคก็เอฟจะเป็นสิบหัวฟุนฟอนคุณไรสิบจะเป็น 10.35 ค่ะ 10.35 แล้วก็จะเป็นฟุนอักไม่ใช่ฟุนนักฮาร์ดเอฟฟุนนักฮาร์ดเอฟโอเคค่าทีหลังจาก10ครึ่งโอเคแต่ว่าเข้าใจแล้วเนาะแบบนี้ต้องทบทวนเยอะๆนะคะเรื่องนี้ยากสุดได้ค่ะเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของพวกเราเรียนเรื่องเวลาไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมาดูพวกวันแบบวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เพิ่มนะคะแล้วก็พวกช่วงเวลาของวันเช่นเช้ากลางวันเย็นเดี๋ยวเราจะกลับมาฟังตรงหน้านี้อีกหน้านี้ก็ยังเกี่ยวกับเวลาอยู่แต่ว่าจะเป็นการฟังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาตรงหน้านี้ก่อนขอดูเรื่องของวันก่อนค่ะเปิดมาตรงไซเทอร์นี้ก็ได้ค่ะสวายอุ่นฝุ่นสิบค่ะค่ะอันนี้คือวันต่างๆในหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวลองอ่านให้ครูฟังว่ามีวันอะไรบ้างอ่านได้เลยค่ะMist เอาตรงที่ครูขีดสีชมพูค่ะโอเคตรงที่เป็นวันมันทักมูนทักมูนมูนทักมูนทักใช่ค่ะดรายดรีดรีสดรีสทักดีนสทักดีนสทักMeist wohnt Meist wohnt Mittwoch Mittwoch No, don'tDonnerstag. Donnerstag. Freitag. Freitag. Samstag.Samstag. Sonntag. Sonntag. โอเคอันนี้เป็น Wochentager. Wochentager แปลว่าวันในหนึ่งสัปดาห์ค่ะ Montag ก็คือวันจันทร์ใช่ไหม
ค่ะดินสถาก็คืออังคารมิดวอกก็คือพุธจอนเนอร์สถาก็คือพฤหัสไฟถาก็คือวันศุกร์ซัมถาก็คือวันเสาร์ซอนถาก็คือวันอาทิตย์อันนี้โอเคไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวลองให้ครูฟังอีกรอบนะขออีกหนึ่งครั้งMontag, Dienstag, Mittag, Mittwoch, Donnerstag.Freitag, Samstag, Sonntag. เวลาเราใช้จริงๆเนี่ยบางทีเราจะมีคำว่า am นำหน้าด้วย am ก็คือเหมือนแบบ on ในภาษาอังกฤษอะ แต่เราพูดว่า on Monday, on Tuesday อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมภาษาเยอรมันก็จะมี am เดี๋ยวลองพูด am Montag, am Dienstag, am Mittwoch ค่ะได้Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag.อันนี้โอเคไหมค่ะอันนี้ก็คือเป็นวันนะคะต่อมาขอมาหน้านี้ค่ะหน้าดรายอุ่นขุนสิค่ะค่ะอันนี้จะเป็นทากเกสไซเทนแปลว่าช่วงเวลาของวันนะแปลว่าช่วงเวลาของวันก็เช่นเช้าสายบ่ายเย็นอะไรพวกนี้แหละค่ะลองอ่านให้ครูฟังหน่อยตรงนี้morgen vormittag mittagนักมิตรอาเบนอินเดียนักโอเคถูกต้องเห็นไหมทุกอันจะเป็นอัมหมดเลยนะคะก็เหมือนกับวันเมื่อกี้อัมมอร์เกนอัมฟอร์มิชากอัมมิชากอัมนักมิชากอัมอาเบนมีแค่อันนี้อันเดียวที่เราใช้ว่าอินเดียนะคะอัมมอร์เกนก็แปลว่าเช้ามอร์เกนแปลว่าเช้าฟอร์มิทากฟอร์แปลว่าก่อนใช่ไหมมิทากแปลว่าเที่ยงฟอร์มิทากก็ก่อนเที่ยงค่ะนะคะมิทากก็คือเที่ยงนะมิทากก็คือหลังเที่ยงหลังเที่ยงก็คือบ่ายค่ะนะคะอาเบนก็คือช่วงเย็นแล้วก็อินเดนาก็คือกลางคืนดังนั้นเราก็ได้ดูคำบุพบทเพโพซีซีโอเนนก็ได้ค่ะที่ใช้กับพวกเวลาถ้าเป็นแบบแรกอุมที่เราเรียนไปอุมเนี่ยจะตามได้เวลาเช่นอุมอาอัวนะคะพวกเวลาที่เราเรียนเราใช้อุมเนาะอัมเราตามด้วยวัน
หรือช่วงเวลาของวันอันนี้คือยกเว้น in der Nachtก็สามเดี๋ยวจะมีคำว่า von จุด bis มันจะแปลว่าจากวันไหนถึงวันไหนเช่นอันนี้ใช้ได้กับทุกอย่างเลย von Montag bis Freitag เนี่ยหรือแบบ von neu bis zwölf ก็ได้จะเป็น von morgen bis abend อย่างเงี้ยก็ได้ก็คือ von เลยแปลว่าจากไหนถึงไหนจบสามทั้งเวลาแล้วก็วันเลยใช่ไหมใช่ค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้ได้เนาะค่ะไปนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมากลับมาที่ฝั่งตรงหน้านี้ตรงหน้าเฟียอุนฟุนซิกค่ะค่ะด้านบนนะคะอันนี้คือเอิร์ฟนุ่งไซเช่นเอิร์ฟนุ่งไซเทนจะแปลว่าแบบเวลาเปิดทำการนะคะเป็นเวลาเปิดทำการนะคะเดี๋ยวครูจะให้ฟังเราจับคู่ว่าที่เขาพูดอ่ะมันตรงกับป้ายโฆษณาไหนมี A เห็นป่ะเป็น Fahrrad verleihen Mulich B Art Praxis นะคะC fitness studio outfit แล้วก็ D Spanish general consular ให้ฟังว่าที่เขาพูดน่าจะตรงกับป้ายโฆษณาอันไหนได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูพวกการพูดแบบว่าเวลาเปิดปิดอย่างเงี้ยค่ะเปิดทำการschritt e e1 1 guten tag sie haben die nummer der praxis dr annette krönke gewählt unsere sprechzeiten sind von montag bis donnerstag 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr und am Freitag von 9 bis 12 Uhr. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Weber. Telefon 069-44-8810. 2. Spanisches Generalkonsulat Berlin, guten Tag. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Sie erreichen uns von Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 7.30 Uhr bis 18 Uhr und am Freitag von 8 Uhr bis 13 Uhr. Vielen Dank für Ihren Anruf. 3. Hallo, liebe Fitnessfreunde. Unser Studio ist von Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 23 Uhr geöffnet, am Samstag
von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 9 bis 12.30 Uhr. In dieser Zeit können Sie uns auch telefonisch erreichen. Also, bis dann. Vier. Hallo, hier Fahrradverleih Müritz. Wegen Betriebsferien haben wir vom 1. Dezember bis zum 3. Januar geschlossen. Ab dem 4. Januar erreichen Sie uns wieder, und zwar zu folgenden Zeiten: Montag bis Samstag von 9 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 8 Uhr bis 13 Uhr. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ihr Fahrradteam Müritz. Schritt E. Schritt E. E1. 1. Guten Tag. Sie haben die Nummer der Praxis Dr. Annette Kr- ทำไหมค่ะข้อหนึ่งตรงกับอะไรคะข้อเบค่ะสองข้อเดข้อเดสามข้อเซค่ะค่ะสี่ค่ะข้ออาโอเคถูกต้องทีนี้จะให้ฟังอีกรอบนะคะมันจะมีสองป้ายคราวนี้ให้โฟกัสที่ตัวเวลาตรงเวลามันจะมีสองป้ายนะคะที่เวลาไม่ตรงกับที่เขาพูดคือเขาพูดเวลาผิดนะคะให้ดูว่าคือเวลาอันไหนเราผิดยังไงลอง Schritt E E1 1Guten Tag. Sie haben die Nummer der Praxis Dr. Annette Krönke gewählt. Unsere Sprechzeiten sind von Montag bis Donnerstag 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr und am Freitag von 9 bis 12 Uhr. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Weber. Telefon 069 448810 2 Spanisches Generalkonsulat Berlin, guten Tag. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Sie erreichen uns von Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 7.30 Uhr bis 18 Uhr und am Freitag von 8 Uhr bis 13 Uhr. Vielen Dank für Ihren Anruf. 3. Hallo, liebe Fitnessfreunde. Unser Studio ist von Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 23 Uhr geöffnet, am Samstag von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 9 bis 12.30 Uhr. In dieser Zeit können Sie uns auch telefonisch erreichen. Also, bis dann. Vier. Hallo, hier Fahrradverleih Müritz. Wegen Betriebsferien haben wir vom 1. Dezember bis zum 3. Januar geschlossen. Ab dem 4. Januar erreichen Sie uns wieder,
Und zwar zu folgenden Zeiten: Montag bis Samstag von 9 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 8 Uhr bis 13 Uhr. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ihr Fahrer Team Müritz. Schritt E. ฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยค่ะเจอไหมคะไม่แน่ใจค่ะได้เจอป้ายไหนข้อดีข้อดีกับข้ออะไรคะมีสองป้ายสี่ไหมคะข้อดีกับข้ออาค่ะถ้างั้นข้อดีคืออะไรถ้าข้อดีเจอแล้วข้อดีหนูคิดว่ามันไม่ทางการตรง13 30ไปมันต้องเป็นอะไรใช่ตรงนั้นแหละมันต้องเป็นอะไรเลขอะไรอะไรนะหนูลืมหนูได้แค่ตรงนั้นก็ถ้างั้นมันคือของ R กับของ D เดี๋ยวกูให้ฟังใหม่อีกรอบนะคะแล้วโฟกัสที่ R กับ D ว่ามันเขาพูดเวลาไม่ตรงอ่ะมันไม่ตรงเป็นเวลาเท่าไหร่เวลาที่เขาพูดคืออะไรนะคะโฟกัสที่ข้อ R กับข้อ D นะใช่ค่ะschritt e e1 1guten tag sie haben die nummer der praxis dr annette krönke gewählt Unsere Sprechzeiten sind von Montag bis Donnerstag 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr und am Freitag von 9 bis 12 Uhr. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Weber. Telefon 069 448810. 2. Spanisches Generalkonsulat Berlin, guten Tag. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Sie erreichen uns von Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 7.30 Uhr bis 18 Uhr und am Freitag von 8 Uhr bis 13 Uhr. Vielen Dank für Ihren Anruf. 3. Hallo, liebe Fitnessfreunde. Unser Studio ist von Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 23 Uhr geöffnet, am Samstag von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 9 bis 12.30 Uhr. In dieser Zeit können Sie uns auch telefonisch erreichen. Also, bis dann! Vier. Hallo, hier Fahrradverleih Müritz. Wegen Betriebsferien haben wir vom 1. Dezember bis zum 3. Januar geschlossen. Ab dem 4. Januar erreichen Sie uns wieder, und zwar zu folgenden Zeiten. Montag bis Samstag von 9 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 8 Uhr bis 13 Uhr. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ihr Fahrer Team Müritz. Schritt E. ข้อเดิมเป็น13 นาฬิกา
แล้วก็เข้า R เป็น18นาฬิกาโอเคก็คือจาก 18.30 เป็น18เฉยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคถูกต้องค่ะมาตรงข้อ A สวายต่อนะคะตรงข้อ A สวายเนี่ยก็จะเป็นฟังเหมือนกันให้ดูนิดนึงตรงข้อ A สวายก็คือจะเป็นฟังนะคะแต่ว่าอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่อง Touristen Information ก็คือเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ฮัมบวกเอิร์ฟต้องไซเทนก็คือเวลาเปิดนะคะเวลาทำการเขาให้เราฟังว่ามันคือวันจันทร์เห็นปะถึงวันอะไรอันนี้เขาตอบเป็นตัวอย่างมาแล้วคือไฟท์ชาร์จเหมือนสีมันหยดใสอย่างเงี้ยค่ะ9โมงถึงกี่โมงให้เราตอบว่าถึงกี่โมงนะคะเราก็ต้องแต่กี่โมงถึงกี่โมงแล้ววันเสาร์8โมงถึงกี่โมงดังนั้นก็ต้องตอบทั้งหมด1 2 3 4 4ทีโอเคเนาะลองนะลองค่ะลองอันนี้อาจจะเร็วนิดนึงพูดค่อนข้างเร็วอยู่ E2 Guten Tag, hier ist die Touristeninformation der Stadt Hamburg.Unser Büro ist zurzeit leider nicht besetzt. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 16.30 Uhr. Am Samstag sind wir von 8 bis 12 Uhr für Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Zwischenspiel 5.Schritt E, E2. Guten Tag, hier ist die Touristeninformation der Stadt Hamburg. Unser Büro ist zurzeit leider nicht besetzt. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 16.30 Uhr.Am Samstag sind wir von 8 bis 12 Uhr für Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Nein, nein. Zwischen. Wie lange ich glaube, ha? Ich glaube.Okay. Schritt E, E2. Guten Tag. Hier ist die Touristeninformation der Stadt Hamburg. Unser Büro ist zurzeit leider nicht besetzt. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr.Und von 14 Uhr bis 16.30 Uhr. Am Samstag sind wir von 8 bis 12 Uhr für Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Okay, ne? Zwischenspiel 5. Fangen wir mal an, ne? 9 Uhr ถึง อะไร วันจันทร์ ถึง ศุกร์แป๊บนึงนะคะหนูรู้นะคุณเก้าโมงถึง20ไหมคะใช่ไหมเก้าโมงถึงยังไม่ใช่20อะไรเลยเดี๋ยวลองครูลองกดให้ทันบ้างไหมครับ Schritt E E2 เดี๋ยวลองช้าลงใหม่ก็ได้ค่ะ
Schritt E. E2. Guten Tag. Hier ist die Touristeninformation der Stadt Hamburg. Unser Büro ist zurzeit leider nicht besetzt. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr. Hi, ha. 9 Uhr bis allein. Bis 20. 12 Uhr 30. Ha. สิบสองตรายสิบสิบสองสามสิบสิบสองจุดสามศูนย์ก็คือเที่ยงครึ่งค่ะต่อนะ und von 14 Uhr bis แล้วก็ von อะไรคะอัวเขาพูดต่อเลยลอง14 Uhr bis 6 und von 14 Uhr bis von อะไรคะ14 14คือเท่าไหร่10 50 14ค่ะ14 10 14น่ะ14สิบเซนสิบเจ็ดสิบเจ็ดไหมคะสิบเจ็ดนาฬิกาเฟียเซนเฟียเซนค่ะคือสิบสี่เฟียเฟียเฟียสิบสี่เฟียเซนบิทบิทเท่าไหร่16.30 เท่าไหร่คะปิดเท่าไหร่16.30 16.30 17 16ค่ะ16 30 16.30 โอเคAm Samstag sind wir von 8 bis 12 Uhr für Sie da. 8 bis อะไรคะ Samstag. Für Sie da. Von 8 bis 12 Uhr für Sie da. 12. 12 Uhr, 12. Na, das ist 8 bis 12. Also, lang fang ทั้งหมด อีก ที นะ คะ. Schritt E. E2.Guten Tag. Hier ist die Touristeninformation der Stadt Hamburg. Unser Büro ist zurzeit leider nicht besetzt. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 16.30 Uhr.Am Samstag sind wir von 8 bis 12 Uhr für Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Okay. Ja, mein Haar. Da, ja. Okay. Ich glaube, da. Ja, ประมาณนั้นเนาะ. อันนั้นก็คือแบบว่า
ครูส่งลิงก์ไปให้แล้วนะคะไว้ฝึกฟังเองด้วยใช่ค่ะส่งไปให้อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้ต่อนิดนึงโอเคได้แล้วเนาะพวกเรื่องเวลาด้านบนตรงนี้มีคำศัพท์อันไหนไม่ชัวร์ไหมคะอยู่ตรงนี้ก่อนนิดนึงแฟลไลน์ดูภาพแบบภาพแฟลไลน์ก็คือการยืมจักรยานให้เช่าจักรยานนะคะฟาไลน์แฟลไลน์บริการให้เช่าจักรยานนะคะพวกเกอเอฟเต็ดอันนี้คือเปิดเนาะเวลาเปิดแล้วก็อาร์ตพราคซิสแปลว่าคลินิกหมอค่ะคลินิกหมอฟราวด็อกทัวร์อะไรเนี่ยอันเนเชอร์คอนเคอร์นะคะชิเปกสตูเดอร์แปลว่าชั่วโมงที่เขาให้คำปรึกษาค่ะชั่วโมงที่สามารถมาแบบปรึกษาแพทย์ได้อะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบถ้าไม่ได้ออกตรวจเขาก็จะมานั่งอยู่ตรงสเปกสตูเดอร์เขาก็จะบอกเวลาไว้ก่อนว่าเขาสเปกสตูเดอร์วันไหนบ้างโอเคไหมค่ะแล้วก็พวกบิสก็คือที่เราเรียนไปเนาะที่แปลว่าจนกระทั่งถึงนะคะแล้วก็ฟิตเนสสตูดิโอข้อเซียนี้ก็ปกติฟิตเนสก็คือฟิตเนสเลยเอิร์ฟนุ่งไซเทนนี่คือเวลาเปิดทำการแล้วก็อันต่อมาสปานิเชสเกเนอรัลคอนซูลาร์อันนี้ก็คือเป็นสถานกงสุลสเปนนะคะเกเนอรัลคอนซูลาร์ก็คือพวกกงสุลแล้วก็เกเอิร์ฟนุ่งไซเทนก็คือเหมือนกับเอิร์ฟนุ่งไซเทนก็คือเวลาเปิดทำการโอเคค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอดูด้านหลังนิดนึงค่ะให้กันบ้านเปิดมาใช้คือไอคุณดซีเบนอุนสวรรค์สิทธิ์ค่ะอันนี้นะคะขอดูตรง number swerve number swerve เป็นเรื่องของคำว่า shown กับ as shown ที่แปลว่าแล้วอะค่ะนะคะแล้วก็ as ที่แปลว่าเพิ่งจะ shown แล้ว as เพิ่งจะให้เราเลือกเติมว่าอันไหนเหมาะกับใช้คำว่าโชนเช่นตอนนี้มันแบบบ่ายสองแล้วเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยก็คือโชนถ้าแอสก็คือแบบยังซะหน่อยนี่มันเพิ่งบ่ายโมง55เองแบบเนี้ยค่ะลองเลือกให้เติมไปด้วยเวลาอะไรเขามีเวลาระบุอยู่ข้างบนสองอันนี้ข้อเบเลยใช่ไหมคะข้อเบเลยค่ะใช่ค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะมาเลย Chanel is noi wa s isนี่มันเพิ่งจะเที่ยงเหรอไม่น่าจะใช่นะมันต้องเป็นนี่มันเที่ยงแล้วนะ
ต้องดูตามภาพข้างบนค่ะต้องดูตามภาพข้างบนด้วยโอเคโอ S is shown swan or nine S is S แล้วก็ต้องดูเวลาว่ามัน S เท่าไหร่ S Soon for swan ไหมคะ Soon for 5นาทีใช่ไหมคะจะถึงเที่ยงถูกต้องค่ะ S is as soon for swan ถูกต้องข้าไป Snail is bit S is asNoi or Noi S is เร็วๆหน่อยไปนอนกันนี่มันต้องสามทุ่มแล้วไม่ใช่เพิ่งจะสามทุ่มเพราะว่าเขาให้ไปนอนใกล้จะชูนนี่มันสามทุ่มแล้วดูในภาพสิคะS is shown noi or nai S is S มาอันแรก Chanel in space S is shown ใช่ไหมคะนี่สามทุ่มแล้วเขาบอกว่ายังซะหน่อยนี่มันพึ่งจะแล้วเราก็ต้องดูเวลาพึ่งจะกี่โมงเองมันใช้ฟุ้งเซนฟัวหน่อยได้ไหมคะมันสิบนาทีนะคะสิบนาทีจะถึงเก้าโมงสิบนาทีค่ะเซนฟัวหน่อยใช่เซนฟัวหน่อยถูกต้องค่ะประมาณนี้โอเคไหมถ้างั้นการบ้าน
ได้เนาะน่าจะพอได้แล้วแหละเรื่องเวลาใช่ไหมเดี๋ยวลองค่อยๆดูค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวลองค่อยฝึกยากมากอ่ะงั้นก็เอากันบ้านเป็นข้อ13ข้อ14ได้ค่ะเดี๋ยวนะข้อ14ยังดูขอแค่ข้อ13ก่อนอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเรียนเพิ่มอีกนิดนึงอุมอัมฟอนนอยบิสเวิร์ฟอัวที่เราเรียนวันนี้ได้ค่ะนะคะอันนี้คือการบ้านหนึ่งอันแล้วก็16การบ้านได้ค่ะค่ะเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูให้ไปเขียนเวลามาเช่นข้อหนึ่งเอาแบบไม่ทางการนะคะได้ค่ะข้อค่ะเขียนมาให้ครูเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวเจอกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะ